มันอยู่ได้นานมากเขาบอกสแตนบายได้100วันเนี่ยเดี๋ยวผมปลดซูมเนี่ยดีเทลเนี่ยก็ยังเห็นนะนี่ป้ายหน้าร้านผมเนี่ยห่างจากกล้องเนี่ยคนทำนู่นทำนี่นะครับมันดูได้ชัดแล้วก็มันเห็นสีสันได้เออวัวตัวนี้สีน้ำตาลแมวตัวนี้สีส้มหมาตัวนี้วิ่งมากินข้าวคุณก็จำกัดแต่ถ้าตรวจสอบว่าแมวขยับหรืออะไรขยับในห้องเนี่ยคุณเปิดอันนี้ไว้นะครับตรวจสอบแบบโคตรดีผมไวเลยคือมันตรวจจับได้ไวฉลาดคือผมนอนกระดิกขามันจับขาผมได้นิดนึงมันแจ้งเตือนว่ามึงขยับอ่ะโอ้โหกล่าวสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการรีวิวกล้องวงจรปิดหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ติดไว้ดูทาสนะครับคุณเป็นทาสแมวคุณก็ติดไปตัว iMeetLab C30 ราคาแค่ 1,300 กว่าบาทใส่โค้ดเหลือ 1,200 หน่อยในเซตเนี้ยนะครับเอาแค่เซตนี้ก่อนนะเรียกว่าทนน้ำทนฝุ่นทนทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องชาร์จแบตเพราะมีแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้มาเอาตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่า EC4 ราคาอยู่ที่ 3,590 มันจะมีตัวหับนะครับกับตัวกล้องเพื่อเชื่อมต่อกันคุณจะดูลงเรือนคุณเลี้ยงวัวเลี้ยงใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีโหมดใช้ส่องในเวลากลางคืนเนี่ยมันแยกสีได้เพราะปกติเนี่ยกล้องส่วนมากถ้าเป็น CCTV หรือเป็นอะไรเนี่ยพอเข้าโหมดกลางคืนมันเป็น IR มันเป็นขาวดำเขามีโหมด WDR อะไรพวกนี้นะครับดันไดนามิกเลนส์ดันเงาดันอะไรมีมาให้ในเซตเนี้ยถือว่าครบแล้วก็การมีโค้ดซิสเต็มออกมาใช้ผ่านโทรศัพท์ได้นะครับกล้องอย่างเดียว 2,990 กล้องกับไอตัวสมาร์ทฮับเนี่ยอยู่ที่ 3,590 อันนี้โปรโมชั่นอะไรก็ไปดูเอาแต่นี่ผมพูดถึงราคาเต็มส่วนตัว iMeetLab ที่มันเป็นโซลาร์พาเนลนะครับราคา690ถ้าคุณซื้อรวมกัน2อันเนี่ยอยู่ที่ 4,190 บาทมาดูเส้นนี้ก่อน EC4 นะครับของในกล่องมีตัวหับตัวนี้ตัวหับตัวนี้ไม่ได้มีแบตในตัวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าไฟดับไฟขัดข้องไฟคุณติดแต่เน็ตคุณดับคุณก็ไม่สามารถที่จะบันทึกได้เพราะว่ามันต้องใช้ Wi-Fi ในการลิงก์เข้ากับกล้องกล้องตัวนี้ดีไซน์ดีมากคุณผู้ชมคือมันถือว่าดีกว่ารุ่นกล่องๆเยอะแล้วไม่ป้องแป้งอ่ะแน่นเปี้ยเลยนะครับวารันตีเขาบอก2ปีดีไซน์แบบนี้ครับเงาๆสวยๆเนี่ยแขน iMeetLab ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นกล่องอุปกรณ์ของเขานะครับก็จะมีตัวแท่นที่จะขันไว้ตรงนี้นะครับนี่ขันแล้วคุณก็ปรับหางมันได้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนตัว IC30 นะครับ IC30 เราบังคับจากมือถือให้มันหมุนจอไปมุ่นไปนี่ได้ตัวนี้จะมีดีด้านมุมกว้างมากแล้วก็มันอยู่ด้วยตัวของมันเองไม่ต้องมีคู่ครับมันอยู่นะหักเนี่ยอยู่ปรับได้หมดนะครับเนี่ยไปด้านหนุงด้านไหนนะครับอันนี้ปลั๊กในชุดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็จะมีตัวกาวมาให้ 3mm เวลาคุณติดกันเนี้ยคุณก็ติดกันนี้แล้วไปแปะเอานะครับจบแล้วก็มีสายตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งกล้องไว้ติดกันคุณสามารถเอา USB ตรงนี้นะครับต่อกับไมโคร USB ตรงนี้ได้นะครับคือให้มันชาร์จไปเลยถ้าคุณจะไม่ซื้อโซลาร์เซลล์มานะคุณติดเอาไว้ในบ้านไว้ในโรงเรือนไว้ดูวัวดูอะไรของคุณนะครับดูหมาหรือคุณเปิดร้านคาเฟ่อะไรเนี่ยคุณซื้อแบบนี้ไปติดก็ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีมากนะครับตัวนี้เป็น IP66 อ่ะมันกันน้ำกันฝุ่น IP66 ซึ่งมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับเป็นปุ่มซิงค์กดค้างไว้มา5วิตรงนี้ก็จะเป็นรูนะครับมันเป็นล็อกที่แบบทำได้ดีมากๆอันนี้ต้องชมการดีไซน์เพราะเขาได้ดีไซน์อวอร์ดมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมหน้ากล่องตัวมันมีแบตอยู่แล้ว 5,200 มิลลิแอมป์ซึ่งอยู่ได้นานนะครับเป็นเดือนเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนพลุกพล่านแล้วก็ไม่ได้ตั้งโมชั่นให้มันจับอะไรทุกคนเนี่ยมันอยู่ได้นานมากเขาบอกสแตนบายได้ร้อยวันตัวสมาร์ทฮับเขามีสายแลนมาให้ครับคุณผู้ชมยาวพอสมควรเป็นสายแบบแบนแบบนี้นะครับวัสดุค่อนข้างดีสายแลนเนี่ยยาวมากเลยประมาณ 1.20 เมตรนะครับประมาณนี้ก็ติดไว้แล้วก็มีตัวนี่จ่ายไฟนะครับเป็น input 12โวลต์ 1.5A นะinput 12โวลต์ก็เสียบไปนะครับโอเคแล้วอธิบายสเปคเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวจะได้ไปแกะตัวต่อไปนะครับข้างบนนี้เป็นไฟนะครับเวลามันจับได้ว่ามีคนเดินหรือมีโมชั่นขยับเป็น detect เป็น human นะครับมันก็จะบันทึกแล้วก็มันก็จะฉายไฟใส่นะครับแล้วก็บันทึกหรือว่าเป็นการเตือนก็ได้นะครับเวลาเดินเข้ามารู้แล้วนะมีคนแบบแอบมองเราอยู่จะได้ไม่ต้องกล้าเข้าบ้านอะไรเงี้ยก็จะแจ้งเตือนได้ปรับได้นะครับตรงนี้เลยนี่เป็นกล้องความละเอียด4ล้านพิกเซลนะครับมุมมองกว้าง150องศาแล้วตัวนี้เป็นไมค์นะหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะกับคนหน้าบ้านสมมติว่าคนมาส่งของก็บอกให้เขาวางของไว้หน้าบ้านเนี่ยผมประจำเลยมันก็จะออกทางลำโพงตรงตูดข้างหลังนี่นะครับนี่แล้วก็พูดเข้าไปได้เลยเสียงก็โอเคพอใช้ได้นะครับฟังกันรู้เรื่องอ่ะเวลาคนเขาเดินมาพูดนะครับประมาณ2เมตรพูดได้เลยนะครับก็มีไฟนะครับตรงนี้นี่ไฟสถานะด้านขวานะครับตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์ PAR นะครับมันเป็นการจับโมชั่นดีเทคอ่ะแล้วก็ฮูแมนดีเทคก็คือการคนขยับหันหลังหันหน้าปั่นจักรยานผ่านจับได้นะครับตัวนี้โมชั่นตัวนี้ก็เป็นปุ่มซิงค์ที่บอกแล้วก็ปุ่มยืดดีไว้ชาร์จตรงนี้นะครับ
ประมาณนี้นะครับตัวก็ไม่ได้หนักผมว่าประมาณ100กว่ากรัมพูดขยายความนิดนึงเลนส์ของเขาเนี่ยมี F1.6 หมายถึงว่าตอนแสงน้อยเนี่ยจะสว่างพอสมควรแล้วก็มีโหมดในการเร่งแสงนะครับใช้ในที่แสงน้อยได้ดีอย่างนี้ดีกว่านะครับความละเอียด 2.5K ก็ค่อนข้างจะคมใช้ได้อยู่นะรองรับ Wi-Fi 2.4 GHz ส่วนจะเป็นตัว C30 เนี่ยจะเป็น5 GHz นะครับแต่จุดประสงค์มันต่างกันตัวนี้มันจะแบบทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยจะเป็น5 V 2A ก็คือ10 W เวลาคุณจะไปต่างจังหวัดแล้วคุณจะปั๊มเข้าไปอ่ะอันนี้ก็คือสเปคของกล้องนะครับสเปคของตัวเราเตอร์มีอะไรบ้างอันนี้เป็นข้างหน้าเป็นไฟแสดงสถานะนะครับด้านเป็นไมโครเอสดีการ์ดเขาบอกใส่ได้256 GHz ตัวนี้เป็นปุ่มอะลามนะครับแล้วก็ที่สาย USB ที่เราเสียบเข้าไปนี่นะครับอันนี้เป็นสายเน็ตที่เขาแถมมาในนี้เสียบเข้าไปตรงนี้เสียบได้แล้วก็มี power ที่แถมให้มาแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตตัวนี้รีเซ็ตได้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามันไม่มีแบตในตัวไฟดับมันไม่บันทึกมันไม่ถ่ายโอนนะครับหรือแม้กระทั่งไม่มีเน็ตในตัวเสียบเน็ตอะไรไม่ได้ตัวนี้มีลำโพงมาให้นะครับเวลามันแจ้งเตือนอะลามมันดังทั้งกล้องและดังทั้งตัวสมาร์ทฮับด้วยนี่คือเซ็ตของเขา 3,000 กว่าบาทเนาะประมาณนี้ผมเก็บก่อนนี่คือ iPad mini ไม่ใช่ครับนี่คือแผงโซล่านะครับไม่หนักมากนะเวลาไปตั้งอะไรเงี้ยนะครับในกล่องก็จะมีแค่นี้ตัวนี้มีมาให้อ่ะเป็นวัสดุโลหะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หักได้นะครับแล้วก็ล็อกโดยการหมุนตัวนี้ล็อกคุณจะปรับองศาเท่าไหร่คุณก็ล็อกไปตรงนี้มันก็จะแข็งนี้นี่ผลิตกำลัง 3.5 วัตต์ข้างหลังมีบอกนะครับอันนี้คือ Dimension 187 145 22ก็คือความหนาเนี่ย22นะครับก็ถือว่าเป็น iPad 2เครื่องซ้อนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยนี่มือผมไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่อะไรจนเกินไปผลิตได้แล้วก็ถือว่าถ้าเอาไปเสียบกับกล้องเนี่ยไม่ต้องหมดกันเลยนะครับต่อให้มีฤดูฝนมีอะไรแต่ยังไงกล้องมันอยู่ได้นานอยู่แล้วอะถ้าเกิดคุณจะไปตรวจจับอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือแผงโซล่าสายที่แถมมาให้ครับคุณผู้ชม2เมตรยาวพอสมควรนะครับคุณเอากล้องวงจรปิดเอาไว้ตรงมุมเนี่ยแล้วคุณเอาเนี่ยไปไว้บนหลังคาก็ได้นะครับแล้วแปะยิงสกุงสกูอะไรเนี่ยยิงไปเลยนะครับเขามีน็อตมาให้เนี่ยทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับนี่ยิงติดกับตัวนี้ไว้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับจะติดยังไงของผมติดยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ผมนะต่อไปกล้อง C30 นะครับผมจะบอกทีละอันนะครับ Home Security Camera จริงๆส่วนมากคนติดไว้ดูแมวนะครับอันนี้ดีกว่ารุ่นก่อนคือมี Wi-Fi 5 GHz เพิ่มขึ้นมาดีไซน์สวยงามหรูหราฟุ้งฟิ้งขึ้นมีกรอบวงแหวนสีทองเอาไว้ตรงนี้นะครับ 2.5K ก็คือความคมนี่คมมากเวลาคุณซูมเข้าไปมันจะคมชัดเลยผมไปดูรีวิวมาแล้วนะฮะอย่าเถียงผมแล้วก็มี Sound Detection นะครับเวลาแก้วแตกอะไรผ่านเนี่ยมันจะแจ้งเตือนนะครับ360องศาพาโนรามิกก็คือหันกล้องได้นะครับแล้วผมก็จะแกะไม่ได้ตัวนี้นะครับ Full Color Night Vision นะครับเป็นโหมดเดียวกับกล้องตัวเมื่อกี้นะครับC4 ที่มีมาให้นะครับมันสามารถที่จะใช้โหมดกลางคืนเนี่ยสีสันในโหมดกลางคืนที่ดีแล้วก็ดีเทลเขาเรียกว่าอะไรอะโหมดกลางคืนดีอะนะครับแล้วก็ two way audio ก็คือพูดตอบโต้ได้คนที่อยู่หน้ากล้องก็ตอบโต้มาคนที่คอมมานด์ลงมือถือได้นะครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูก่อนวันตี2ปีครับอะไรดิหมดแล้วครับมีแค่นี้ปั๊บออกมาปั๊บโอ้โหน่ารักฟุ้งฟิ้งนะครับเหมือนตัวอะไรไม่รู้บวชอยู่นะครับนี่แกะมาข้างในมีอะไรเช่นเดียวกันนะครับมีตรงนี้ยิงสกรูเจาะได้นะครับแล้วก็มีปลั๊กมาให้นะครับเป็นไมโคร USB นะครับยังไม่เป็น Type C อู้ยาวมากครับ2เมตรครับเปรียบกับตรงนี้มีปุ่มรีเซ็ตด้วยเจนเก่าๆจะต้องจิ้มนะครับนี่เสียบเข้าไปแล้วมันก็หันลงได้แบบนี้แต่มันจะหันได้แค่นี้นะมันก็จะติดนะครับแล้วก็มันจะหันขึ้นได้เยอะมันก็ติดเหมือนกันนะหันได้ประมาณนี้นะครับนี่พอหันขึ้นปุ๊บคุณก็เสียบไมโครเอสดีการ์ดเข้าไปตัวนี้จะสามารถบันทึกได้เลยนะครับในตัวมันเอาละครับคุณผู้ชมมาดูการใช้งานของกล้องกันนะครับซึ่งฟีเจอร์เนี่ยเยอะมากๆนะครับทั้ง2ตัวผมจะอธิบายคร่าวๆนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนยังไงดีนะครับ2ตัวนี้ความละเอียดเขาบอกว่า 2.5K นะครับแต่ใช้ในที่แสงน้อยเนี่ย C30 จะคมกว่าคือมีดีเทลที่ดีกว่านะครับแต่มุมเขาจะแคบกว่าตัวนี้แต่จริงๆหลายๆท่านคงรู้แล้วว่าตัวเนี้ยเอาไปใช้แบบป้องกันโจรขึ้นบ้านอะไรนู่นนี่นั่นนะครับโดยไม่ต้องโดนสายไฟบางทีบ้านคนมันแบบเกิน5-6เมตรเข้าไปเนี่ยตัวกล้องเขาไม่ได้หนักมากขนาดมีพาวเวอร์แบงค์ในกล้องนะนี่ก็คือเป็นข้อดีของเขาเวลาจะออกต่างจังหวัดเนี่ยใช้ตัวนี้ก็ได้ตัว ECC เนี่ยก็มีกาว2หน้ามาให้นะครับสามารถที่จะลอกแล้วก็แปะติดได้เลยซึ่งก็แปะติดได้หมดเลยที่พื้นผิววัสดุที่เรียบแต่ยกเว้นพวกคอนกรีตแผ่นไม้เขาจะเขียนไว้ครับว่ามันแปะไม่ได้แปะเดี๋ยวมันมีอัตราเสียงที่ตกลงมาซึ่งโดยปกติกาว 3M เนี่ยจะรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 2-3 กิโลอยู่แล้วนะครับตัวนี้มันไม่ถึงก็แปะได้สบายเลยผมก็แปะทุกวันนี้ผมแปะไว้นะผมไม่ได้เจาะเพราะว่าผมแปะกับเสาแกมันไนท์ของผมนะครับเป็นเสาผมเป็นโครงสร้างเรือนผมติดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับตัวนี้ก็แตะได้เลยนะครับตัวโซล่าเนี่ยไม่ต้องเจาะก็ได้ครับคือถ้าเกิดคุณมีขื่อมีอะไรเนี่ยคุณเอาเคเบิลทายรัดก็ได้มันไม่ได้หนักมันเบาน้ำกันอะไรเนี่ยผมติดไว้ในฝนตกเกือบทุกวันนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผมก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ยังใช้ได้งานได้ดีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทนแดดทนฝนติดข้างนอกเน้นแบบไฟไม่หมดนะครับติดยาวๆดูไลฟ์
ผ่านมือถือได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมจะดูลูกค้าเข้าร้านหรือแก๊ปเข้าร้านนะครับผมขี้เกียจมานั่งนับผมก็ให้กล้องวงจรแจ้งเตือนเลยอาณาเขตในแก๊ปมาแก๊ปมาแก๊ปมากี่คนซึ่งผมเคยเทสแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยใช้แบบตั้งแบบเซนซิทีฟสุดเลยนะครับจับการเคลื่อนไหวปรากฏว่าเด้งมาแบบเป็นร้อยเลยนะครับร้อยกิจกรรมเลยซึ่งเด้งมาเป็นร้อยกิจกรรมเนี่ยผมก็ลองคิดประมาณ4วันครับแบตหมดจาก0เลยผมชาร์จเต็มร้อยนะอันนี้กรณีไม่ได้เสียบตัวโซล่าเข้าไปชาร์จตัวของมันแบตเหลือ0เลย4วันซึ่งใน4วันนั้นน่ะมันอัดแบบหูกระจุยเลยครับทีละ6วิแล้วก็อัดวิดีโอหลังจากนั้นอีกก็คือเยอะมากๆเดี๋ยวผมให้ดูคราวนะครับนี่นะครับเราติดตั้งเอาไว้2ตัวนะครับเดี๋ยวจะเอารูปจากโทรศัพท์ผมขึ้นมานะ okay. 2ตัวตัวบนไอ้มี Lab C30 ตัวนี้ไม่มี power bank ไม่มีอะไรตัวต้องเสียบปลั๊กเท่านั้นนะครับมันถึงจะทำงานได้ตัวล่างอ่ะไอ้มี Lab E44 เนี่ยเขาก็จะมี power bank ในตัวแล้วก็ชาร์จจากตัวโซลาร์เซลล์ได้มันก็จะเป็นการชาร์จแบตอยู่ตลอดก็เดี๋ยวผมดูตั้งแต่วันที่15นะตั้งแต่ผมเอามาติดอยู่หน้าเนี่ยอันนี้ผมแบบตรวจจับทุกอันเลยนะครับ14เนี่ยฮะซึ่งกิจกรรมแบบเยอะมากนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมีเหตุการณ์รูปร่างคนด้วยนะครับเขาจะจับรูปร่างคนเหตุการณ์ทั้งหมดผมเอากล้องเอาอะไรไปถ่ายเนี่ยได้แล้วประมาณ85นะครับคลิปวิดีโอเขาอัดเยอะมากถี่มากนะครับก็เกือบ100อ่ะในแต่ละวันก็เกือบ100คือจับทุกอย่างที่เดินเข้ามามีคนแล้วผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเดินเข้าผมลองใช้แบบอยู่อีกฝั่งนึงฝั่งนึงไม่มีคนแต่มันเป็นที่จอดรถมันก็จับการเคลื่อนไหวประมาณ10กว่าเหตุการณ์นะครับ10กว่าเหตุการณ์ก็แบตรถไม่เยอะไม่ถึง10นะครับผมว่าถ้าไปต่างจังหวัดอาทิตย์นึงเนี่ยผมว่าพอดีแต่มันมีที่เสียบไฟไงอันนี้กรณีแบบไว้ติดตั้งเพียวๆนะครับผมว่าพอๆเลยแหละแล้วทีนี้ทดลองชาร์จกลับมาไอ้ตรงโซลาร์เซลล์ที่ผมตั้งอ่ะมันเป็นตรงหลืบผมเป็นตะแกรงเป็นหลืบมานะครับมันเป็นหลังคาสูงกว่าโซลาร์เซลล์อ่ะโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนี้หลังคามันก็จะพาดมาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นต้นไม้อะไรเดี๋ยวเอาฟุตเทจขึ้นมาให้ดูผมชาร์จเนี่ยชั่วโมงครึ่งมันขึ้นมาประมาณ 15% วันนั้นไม่ได้แดดแรงนะครับแบบฟ้ามันคึ้มๆหน่อยก็ถือว่าขึ้นมาดีแล้ววันที่2วันที่3เนี่ยผมชาร์จประมาณ3วันเต็ม100เลยเออมันก็ขึ้นมาเร็วพอสมควรนะเอามันว่าเรื่องแบตเตอรี่ครับไม่ต้องห่วงถ้าเกิดคุณติดแผงโซลาร์เซลล์แม้กระทั่งแบบฝนตกหลายๆวันติดอ่ะขอให้มีแดดอ่ะมันก็ชาร์จเข้าแต่ถ้าแบบเป็นบ้านคนธรรมดาสแตนบายได้โคตรนานครับแบตมันอึดจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่าแบตอึดจริงๆในเมนูเขาเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์นี่ใช่ไหมนี่เหตุการณ์เป็นรูปร่างคนหรือว่าคุณจะดูได้ตั้งแต่วันไหนเนี่ยวันเนี่ยวันหลังๆเนี่ยผมตั้งเป็นเวลาละเขาตั้งเวลาแบบจับได้นะครับถ้าไม่ตั้งมันจะไม่จับอะไรเลยคือผมเอาหัวไปดกเด็กไปอะไรเงี้ยครับมันจะไม่จับคือมันจะปิดตัวเองพักตัวเองไปเลยนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเขาจะเปิดตัวของเขาเองโดยอัตโนมัติเลยผมตั้งแบบจับทุกอย่างที่เข้ามาในร้านก๋วยเตี๋ยวผมใช่ไหมมันก็จะแบบมีคนลูกค้าเดินเข้าทีนี้ผมอยากนับแค่แก๊ปผมก็เข้ามาในนี้เลยครับการตรวจจับการเคลื่อนไหวตัวนี้ปรับเป็นภาษาไทยได้นะครับจับการเคลื่อนไหวเนี่ยความยาวคลิปกี่วินาทีได้นี่ผมจะจับแค่แก๊ปเข้ามาในร้านผมก็เอาแค่6วินาทีนะครับเพราะเดี๋ยวมันบันทึกนานมันเปลืองแบตอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะจับแบบคนเดินเข้ามามาทำอะไรที่ร้านเราหรือว่าจะดักโจรดักอะไรเงี้ยนะครับคุณตั้งไปเลยนะครับได้ถึง60วิเป็นนาทีอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับช่วงเวลาหายกี่นาทีผมตั้งเป็น20วินะครับนี่หมดตรวจจับก็คลิกเข้าไปได้นี่บันทึกทันทีหรือว่าบันทึกหลังจากที่เรากำหนดได้นะครับความไวผมตั้งเป็นเซนซิทีฟแบบเป็น4เลยนะครับตรวจจับการตรวจจับพื้นที่ทำงานก็คือเลือกพื้นที่อันนี้ผมเซตไว้เป็นเลือกแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นในร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมก็จะเซตไว้เพราะว่าถ้ามาแนวนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนจะเดินออกมาจากด้านอื่นตรงนี้ก็คือแก๊ปเขาจะมาจอดรถเนี่ยจะมีป้ายแก๊ปอยู่ตรงนี้นะครับความคมชัดก็โอเคนะเห็นแบบตัวแก๊ปตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวหนังสือเล็กๆเองไม่เห็นแล้วแต่ว่ารูปพรรณฐานๆเห็นเพราะว่ากล้องตัวนี้ดีเทลค่อนข้างจะดีครับแต่ว่ากล้องตัวนี้มิติสีสันอะไรเนี่ยดีหมดเลยแต่ดีเทลมันก็ใช้ได้เลยมันก็คมระดับนึงนะครับเนี่ยคุณจะสามารถเพิ่มพื้นที่ทำงานได้สูงสุด4อันนะครับคุณก็ลากเป็นจุดได้เพื่อนหรือว่าเคอร์รี่มาส่งเนี่ยเราก็ให้แจ้งเตือนได้ในขอบเขตว่าเออมาตรงนี้แล้วก็มีหมดเตือนด้วยนะเตือนด้วยเสียงและแสงได้มันตัวกล้องมันจะกระพริบไฟปุ๊บนะครับแล้วก็มีเสียงออกมาก็ตั้งนี้ได้หมดเตือนเนี่ยก็ตั้งได้นะครับเนี่ยความสว่างสปอตไลท์ก็ตั้งได้พฤติกรรมก็มันจะมีแบบไฟกระพริบแล้วก็เป็นต่อเนื่องแล้วก็เป็นจังหวะนะครับแล้วแต่คุณจะตั้งนะครับตรงนี้ตั้งง่ายๆครับมันทำได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยไงนี่อัปเดตเวอร์ชันสุดๆแล้วนะครับการตั้งค่ากล้องแบตเตอรี่ตรงนี้เข้ามันต้องเข้ามาดูถึงจะเห็นปริมาณแบตเตอรี่นะแต่ไม่ซีเรียสหรอกแบตมันอึดนะครับนี่การแจ้งเตือนแบตเตอรี่แก้ไขความบิดเพี้ยนตัวนี้ก็แก้ไขได้นิดนึงเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาให้ดูมันจะเป็นแบบแก้ความบิดเบี้ยวของรูปอะได้นิดเดียวนะครับไม่เยอะแล้วก็โหมด WDR เนี่ยผมเทียบมาแล้วเปิดไว้ดีกว่าเปิดไว้เลยนะครับทั้งตอนเช้าตอนแสงน้อยตอนเช้าเนี่ยเห็นดีเทลอะไรในพุ่มไม้ชัดเจนนะครับเปิดไว้เลยนี่นะครับตั้งค่าการมองถึงกลางคืนหลายคนบอกเฮ้ยหลายๆตัวเนี่ยมันจะไม่มีโหมดเนี่ยภาพกลางคืนแบบสีกดตัวนี้เข้าไปครับ
มันเหมือนกล้องตัวนึงที่แบบถ่ายแสงน้อยได้ดีเลยนะครับมันจะบูสต์สีเห็นรายละเอียดดีเทลถ้าคือแบบ IR ตัวนี้ก็จะแนะนำว่ามันต้องมืดมากๆนะครับเปิดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดนี่ก็คือปิดทุกอย่างปิดสปอตไลท์ปิดอะไรทุกอย่างนะครับถามว่ามันมีไอ้นี่ไว้ทำไมเนี่ยภาพกลางคืนแบบสีก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราแจ้งเตือนคนมาให้อาหารแมวเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยแมวเราสีไหนนะครับวัวเราสีไหนหรือรูปพรรณสันฐานคนสีไหนรถสีไหนมาจอดเนี่ยเรารู้นะครับหรือว่าถ้าตั้งเป็น LR เนี่ยต้องมืดสนิทจริงๆนะครับตั้งเป็น LR ได้แต่ผมตั้งเป็นโหมดนี้ตลอดซึ่งเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูว่าภาพระหว่างปิดโหมดกลางคืนแล้วก็เปิดโหมดกลางคืน WDR แล้วก็แบบ IR จะเป็นยังไงนะครับ IR ก็จะเหมาะแบบมืดที่มืดมากๆเลย IR จะขุดดีเทลได้ดีมากนะครับอันนี้ก็ระบุสถานะเมื่อชาร์จเต็มอันนี้คำอธิบายเอฟเฟกต์ไฟกล้องเวลาคุณเชื่อมต่อหรือเวลากล้องมันกระพริบสัญญาณอะไรเนี่ยมันจะมาบอกตรงนี้นะครับอีกอย่างนึงตอนเชื่อมต่อกับแอปเนี่ยมันยากนิดนึงคือบางทีมันเชื่อมติดมันให้เชื่อมใหม่จริงมันติดแล้วนะครับตั้งแต่รอบแรกบางครั้งเราต้องกดเปิดเครื่องคือมันค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงอ่ะแต่เราเชื่อมรอบแรกครับคือมันติดแล้วนะมันจะให้มาเชื่อมอีกรอบนึงฉะนั้นไฟกล้องมันจะดับคุณจะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเชื่อมไม่ติดเนี่ยผมเป็นมาหลายรอบละแล้วผมก็ลองทิ้งค้างไว้แล้วก็เปิดกล้องอีกทีนึงแสดงว่ามันเชื่อมติดแล้วนะครับอันนี้อีกเรื่องนึงที่เขาต้องอัปเดตแก้ไขเรื่องนี้นะครับเรื่องไมโครโฟนค่อนข้างจะจับเสียงดีผมลองทดลองในร้านก๋วยเตี๋ยวที่สภาวะร้านมันเปิดอะแล้วมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กคือเวลาวางหม้อวางช้อนตะเกียบอะไรเงี้ยได้ยินเลยนะครับเสียงอะไรที่มันแบบเหมือนมันจับเสียงอะไรที่แบบเกินขึ้นมานิดนึงแต่ว่าคนเนี่ยถ้าระยะพูดกับที่กล้องมันจะได้ยินพูดรู้เรื่องครับอยู่ประมาณ 2-3 เมตรถ้าเกินกว่านั้นประมาณ 4-5 เมตรนะผมลองนั่งคุยกับพี่สาวแล้วมันจะไม่ค่อยได้ยินอะไรนอกจากเราจะทำอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะบูสต์เสียงแบบให้ได้ยินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับตอบเสียงคุยนะครับระยะประมาณ5 เมตรจับโอเคประมาณนี้เสียงเนี่ยถ้าอยู่ในแบบในตอนเช้าที่มีเสียงรอบข้างที่มันดังมากเนี่ยผมว่าลำโพงมันเบาไปนิดนึงแต่ถ้าคุณอยู่หมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในอะไรพวกเนี้ยอยู่ในสวนในอะไรเงี้ยมันดังแต่ของผมคือมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันก็มีเสียงวิทยุเสียงอะไรเดี๋ยวเราไปดูการรับเสียงของมันว่ามันเป็นยังไงนะครับไปดูครับได้ยินเสียงนะครับว่าได้ยินเสียงในโดยรวมไหมเสียงพูดเสียงวิทยุปากไปดีวันนี้ก็มีอันเป็นไปเขาไปกินข้าวแล้วไปทะเลาะกับคนงานในร้านไปด่าเขาคนงานก็ถีบพยายามด่าแล้วผู้ดีแต่คนงานฟังไปหยิบมีดสองไก่ที่เขียงมาเสร็จแล้วฟันก็ยกแขนรับทีเดียวแขนขาดเลยเสร็จแล้วก็โดนฟันคอขาดกระเด็นหัวกลิ้งหนึ่งไปอยู่ใต้โต๊ะนี่ปรากฏว่าคนงานหนีหายไปไม่ใช่คนไทยเป็นมาปรากฏว่าผีในคนเนี้ยก็ประมาณนี้คือในบรรยากาศน่ะคือเปิดวิทยุด้วยอ่ะวิทยุก็ไม่ได้ดังเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าพอเป็นกล้องตรงนี้มันจับเสียงได้มันบูสต์ขึ้นแบบจนบางครั้งวิทยุเราก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ไอเสียงที่เราปฏิบัติกิจกรรมอะไรเนี่ยอันนี้คือข้อดีคือมันได้ยินชัดดีมันก๊อกได้ยินหมดเลยทำตะหลิวล่วงทำนี่ได้ยินหมดนะครับแล้วก็ดีเทลดีจับรูปพรรณสันฐานดีความกว้างก็กว้างพอสมควรเลยนี่คือจุดดีของมันแล้วก็ระยะเวลาที่เขารับได้ครับเขารับ Wi-Fi 2.4 เนี่ยผมทดสอบระยะสัญญาณเขาเนี่ยผมเอาไปติดกล้องระหว่างตัวเราเตอร์ห่างจากกล้องประมาณ6เมตรสัญญาณยังขึ้นดีอยู่เห็นไหมเนี่ยอันนี้คืออยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับตัวเราเตอร์อยู่ภายในตัวบ้านนะครับเอาไว้นอนอันนี้ที่ผมก็ต้องกว้างๆนะเราเตอร์วาง6เมตรนี่สัญญาณขึ้นดีไม่มีตกจากนี้ครับแล้วสัญญาณก็ดีตัวนี้เจ๋งเลยนะครับแล้วก็มันบันทึกเร็วด้วยเวลามันจับได้บันทึกคร่าวๆเลยกิจกรรมบันทึกเยอะมากเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับกดตรงนี้แล้วมันจะบัฟเฟอร์ครับกดรอถ้าคุณเปิดบ่อยๆเนี่ยมันไม่ถึง5วินาทีมันติดละเนี่ยอันนี้ก็ไม่เยอะเห็นไหมว่ามันเริ่มมืดแต่ว่าดีเทลเนี่ยเดี๋ยวคุณกดซูมเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมทำนี้ให้ดูปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมกดซูมเนี่ยดีเทลเนี่ยก็ยังเห็นนะนี่ป้ายหน้าร้านผมเนี่ยห่างจากกล้องเนี่ยประมาณสัก4เมตรนะครับเนี่ยยังเห็นถ้าตัวใหญ่เท่า Grab Food เงี้ยมันเห็นนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่ยังเห็นนะเนี่ยคำว่าก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยยังเห็นนะผมว่าใช้ได้นะเหมือนมันอัพซอฟต์แวร์มานะครับแต่ว่ามันก็จะแบบเร่งความคมๆกับกรอบอยู่ในรูปนะครับนี่เห็นมั้ยใบหญ้าอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยดูนี่ก็รู้นะว่าเป็นไฟแช็กเนี่ยกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 อันไฟแช็กบ้านผมเยอะมากนะฮะ
นี่รถวิ่งผ่านนี่ดูได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณจะดูไลฟ์สดผ่านแบบว่าคนทำนู่นทำนี่นะครับมันดูได้ชัดแล้วก็มันเห็นสีสันได้เออวัวตัวนี้สีน้ำตาลแมวตัวนี้สีส้มหมาตัวนี้วิ่งมากินข้าวคุณก็จำกัดวงมันไว้เลยนะครับนี่หรือคุณจะเปิดไฟก็ได้เนี่ยกดเปิดไฟเนี่ยเปิดไฟก็จะสว่างปึ้งอย่างนี้เลยเนี่ยเปิดไฟก็สว่างปิดเสียงไซเรนเนี่ยกดได้ในขณะที่คุณไลฟ์เท่านั้นนะครับคุณจะกดไซเรนได้เวลามีอะไรเข้ามาบุกลุกคุณก็กดเตือนได้นะครับนี่ก็จะมีบอกเวลานู่นนี่นะครับเดี๋ยวเรากดกลับกดฟังเสียงก็ได้เนี่ยมอไซค์ฝั่งนั้นวิ่งผ่านก็ยังได้ยินนะครับโอเคก็มีเมนูเนี่ยครับเอาว่าผมว่ากล้องตัวนี้ในเซ็ตเขาอ่ะซื้อพร้อมโปรโคตรคุ้มไม่ต้องชาร์จแบตเลยไม่ต้องเดินอะไรให้ยากแต่คุณระวังที่หนึ่งไอ้ตรงโซล่าครับเวลาเสียบอ่ะครั้งแรกผมเสียบไม่แน่นมันไม่ชาร์จเข้าผมว่าทำไมมันไม่ชาร์จเข้าต้องเสียบให้มันแน่นแล้วก็โซล่าเซลล์ที่เขาให้มาเป็นสายไมโคร USB ที่เสียบกับกล้องอ่ะดีมากคือเขาออกแบบมาแบบกันน้ำจุกกันน้ำที่แบบจะลงมาแล้วมันเข้าพอร์ตอ่ะคือกันได้จริงกันได้ดีอันนี้คือออกแบบมาพร้อมจบงานประกอบก็ดีมากอันนี้ชมเลยข้อนี้ผมรู้สึกว่าต้องปรับปรุงนะก็คือเวลากดเข้ามามันกดเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยมันไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตอะไรบอกเงี้ยต้องกดเข้ามาดูหลายขั้นตอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องลำโพงนิดนึงนะครับแค่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณติดของบ้านของคุณก็มันได้ยินอยู่แล้วจริงๆผมได้ยินอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันมีเสียงแบบรถวิ่งผ่านอะไรเงี้ยมันก็จะดรอปลงนิดนึงนะครับนี่ผมตั้งเวลาไว้นะครับเป็นเวลา20ถึง8โมงเช้าถ้าตรวจจับตลอดทั้งวันอย่างที่บอกไปตรวจจับกลางวันก็ได้แล้วแต่คุณปรับเวลาเองก็ได้เนี่ยจุดเริ่มต้นสิ้นสุดตรงไหนครับรับรองครับแบตไม่มีหมดประมาณนี้ครับกล้องถือว่าในเซ็ตเนี่ยคุ้มค่ามากเลยคราวนี้มา iMi Lab C30 กันบ้างครับตัว iMi Lab C30 เนี่ยพัฒนามาจากตัวเดิมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแกะกล่องครับผมชื่นชอบมากๆตัวนี้เนี่ยคือมันตรวจจับได้ไวฉลาดคือผมนอนกระดิกขามันจับขาได้นิดนึงมันแจ้งเตือนว่ามึงขยับอ่ะโอ้โหยิ่งกว่าเมียผมว่าสุดยอดมากฮะตัวนี้แต่เวลาคุณเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องมานี่อย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้ก็มีโหมดการดูกลางคืนเหมือนกันนะครับหมุนอัตโนมัติตั้งได้นะครับเป็นพาโนรามาตั้งล่วงหน้าได้ให้มันหมุนหาหมุนดูตอนไหนนะครับหมุนรูปภาพสีอิ่มเต็มแสงน้อยปรับนะครับการตั้งค่าเนี่ยมีระน้ำแล้วก็มี WDR เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาให้ดูนะครับระหว่างเปิดกับปิด WDR ว่าเป็นยังไงทั้งตอนเช้าและตอนมืด นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเปิดไว้ดีที่สุดเลยนะการตั้งค่าเพิ่มเติมการปรับเทียบกล้องอันนี้ก็ปรับเทียบกล้องนะครับมีแค่นี้ครับโหมดแล้วก็การตั้งค่ากล้องวงจรปิดในบ้านนะครับอันนี้บันทึกเป็นเหตุการณ์ติดตามการเคลื่อนไหวเนี่ยคุณตรวจสอบความเคลื่อนไหวเนี่ยกดบวกไปนะครับเนี่ยอันนี้มีหลายท่านบอกแล้วนะครับนี่แจ้งเตือนตั้งได้นะครับแล้วก็ตัวนี้การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตรวจจับมนุษย์เห็นมนุษย์ตรวจจับได้แล้วก็แจ้งเตือนเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวตรวจจับได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากตรวจสอบว่าเฮ้ยมีมนุษย์เข้ามาอะไรหรือเปล่าคุณก็ปิดไปก็ได้แต่ถ้าตรวจสอบว่าแมวขยับหรืออะไรขยับในห้องเนี่ยคุณเปิดอันนี้ไว้นะครับผมนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วขาผมกระดิกอ่ะขามันกระดิกปุ๊บมันแจ้งเตือนเลยว่าผมแบบขยับแล้วมันแจ้งเตือนได้ค่อนข้างเร็วมากไอ้ตัวนี้ก็เร็วคือต่อให้มันมืดมากอ่ะแต่มันสามารถจับการเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีคือผมเดินมาฟึบไอ้เนี่ยไฟเปิดเลยนะครับอันนี้ก็จับได้ดีไอ้ตัวนี้ก็จับได้ดีแล้วก็อันสุดท้ายคือจับเสียงจับเสียงเนี่ยคือถ้ามันเงียบไว้นานมันจะเข้าโหมดตรวจจับเสียงละเวลาเราพูดอะไรขึ้นมานิดนึงมันก็อันนี้แต่ถ้าแบบว่าคุณดูหนังอะไรไปเรื่อยเนี่ยมันจะไม่นี่ครับมันรู้ว่าเราดูหนังนะฮะมันก็จะไม่ตรวจจับอันนี้คุณก็ไปตั้งเอานะครับว่าเป็นยังไงถ้าคุณจะจับแค่คนก็ตั้งแค่คนนะครับถ้าจับเคลื่อนไหวเนี่ยจับทุกอย่างที่เคลื่อนไหวนะครับเนี่ยอันนี้ดีมากตรวจจับอัตโนมัติหมดบันทึกอันนี้ผมไม่ได้ใส่ SD card ไว้นะครับอันนี้ผมบันทึกเสมอมันก็จะเข้าตัวคลาวของผมนะครับตัวคลาวนี่ก็เขาฟรี3เดือนนะแล้วก็จ่ายตังค์ได้เป็นปีหรือว่าตลอดเลยก็ได้เหตุการณ์บนคลาวเนี่ยมันอยู่ในคลาวเนี่ยเวลาตรวจจับนะครับมันจะมีกราฟบอกครับเนี่ยว่าถ้าสีเขียวเนี่ยจะเป็นตรวจจับการเคลื่อนไหวเห็นไหมเนี่ยสีเขียวตรวจจับการเคลื่อนไหวคุณซูมดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมซูมดูสีเขียวตรวจจับการเคลื่อนไหวเวลาไหนถึงไหนนะครับตรวจจับของมนุษย์จะเป็นสีส้มสีแดงตรวจจับเสียงผิดปกติซึ่งด้านหลังห้องสตูดิโอผมก่อสร้างห้องน้ำอยู่ก็ตรวจจับแบบรู้เลยว่าใครมาทำอะไรที่ไหนยังไงนะฮะเนี่ยก็จะมีนี่บอกนะครับว่าตรงไหนวันไหนคุณก็จิ้มดูนะครับแต่วัน15เนี่ยคุณดูได้แบบนี้เลยตรงหน้าจอหลังของเขาเนี่ยสามารถที่จะกดความละเอียดได้ตรงนี้นะครับเลือกปรับได้แล้วก็ฟังเสียงในห้องได้กดถ่ายรูปได้กดถ่ายวิดีโอได้นะครับคุณก็หันได้นะครับเนี่ยเห็นที่ผมบอกเป็นม่านด้านขวาเนี่ยนี่ event detect อะมันก็จะแจ้งเตือนมานะครับว่ามัน detect event ได้หันทีละนิดก็ได้นะครับหันขึ้นลงก็ได้ตัวนี้ก็จะมีมุมมองที่แคบกว่าตัว EC4 แต่ว่าก็กว้างสำหรับการใช้ในห้องแล้วนะครับอันนี้มันง่ายด้วยสะดวกเอาไปตั้งปุ๊บเสียบปลั๊กอะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวติดให้เขานะครับอ่ะบันทึกเสร็จพอที่มันขึ้น IR mode เนี่ยเพราะว่าห้องเรามืดสนิทมากมันจะขึ้น IR เลยครับถ้าสมมติมีแสงมานิดนึงอย่างคุณอยู่บ้านจับไว้ข้างนอกหรือว่าในบ้านที่มันมีแสงลอดผ่านหรือคุณเปิดโคมไฟนิดนึงมันจะจับได้แล้วมันสว่างมากๆเลยเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างขึ้นมาให้ดูว่ามันจับสว่างแค่ไหนแล้วก็ดีเทลมันจะดีกว่าไอ้ตัวนี้คือจริงๆมันสมควรดีกว่าเพราะว่าเลน
โมดูลมันใช้สำหรับทำในบ้านเอาไว้คุยกับแมวไว้ดูแมวอะไรเงี้ยอันนี้จะเน้นกว้างนะครับเน้นกว้างเน้นดูข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ดีเทลดีทั้งคู่นะครับห่างกันนิดเดียวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณซูมไปดูได้มันค่อนข้างจะชัดเลยทีเดียว 2.5K เขาเนี่ยคุณภาพดีมากครับอันนี้คุณภาพดีมากอันนี้เนี่ยดูเป็นสายไหมสายไฟยังเห็นอยู่เลยใช้ได้เลยแหละดูอัลบั้มนี่อัลบั้มที่แบบผมบันทึกไว้นะครับว่ามันเป็นยังไงห้องเนี่ยนี่แสงน้อยมากนะครับสีสันเนี่ยไม่ดรอปลงเลนส์ค่อนข้างมีคุณภาพดีสีสันไม่ดรอปนี่ผมก็ทดสอบเนี่ยพอมืดก็จะเป็นแบบนี้มืดมากๆก็จะเปิดนะครับ IR อันนี้ผมเทสนะครับว่ามันปรับเปลี่ยนเร็วแค่ไหนเวลามันสว่างกับมืดพอปิดม่านอ่ะเนี่ยปิดม่านปุ๊บมันก็จะเป็น IR อัตโนมัติเพราะมันมืดสนิทนะครับแล้วก็ตัวเมนูมันเข้าง่ายครับโหลดแค่ iMeLab มาใช่ไหมเนี่ยคลิกเข้าไปมันดูง่ายครับมันมีภาษาไทยเนี่ยถ้ามีข้อความแจ้งเตือนนะครับคุณมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปมันจะมีเหตุการณ์ทั้งวันไหนนะครับตรวจจับมนุษย์ความเคลื่อนไหวเนี่ยความเคลื่อนไหวตรงนี้การเสียงผิดปกติไม่พบผู้อะไรเนี่ยได้นะครับแล้วก็เนี่ย ECC นะครับเข้ามาเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่วันไหนมาดูได้ที่15มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยผมก็มาถ่ายเซฟได้กดเซฟบันทึกออกมาระหว่างโทรศัพท์เนี่ยชัดปะล่ะโซนี่ยังเห็นน่ะเสียงเสริงได้ยินประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวหับมันไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับมันต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวอินเทอร์เน็ตล่มก็คือจบอันนี้หมายถึงจุดของเขาที่จะต้องแบบรู้นะครับมีประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่ผมว่าราคาย่อมเยาวมากแล้วก็ใช้ง่ายครับต่อง่ายไม่มีความรู้ก็ต่อได้ครับเพราะมันสแกนเสร็จมันก็ต่อแต่ว่าที่ผมบอกตอนแรกมันจะต่อยากนิดนึงเพราะมันติดแล้วมันให้เชื่อมต่อใหม่ทั้งที่มันติดแล้วแต่เราจะเข้าใจเองว่ามันไม่ติดเราต่อใหม่มันก็ไม่ติดอีกมันต่อไม่ติดสักทีจริงๆมันติดแล้วแต่รอบแรกอันเนี้ยคือจุดนึงที่ผมรู้สึกงุนงิดตอนแรกนะฮะแต่นอกนั้นใช้ดีผมมีเหตุการณ์หลายครั้งที่แบบพนักงานส่งของเขามาส่งพี่เขาส่งของกับเคอรี่อย่างไรมาผมก็กดคุยกับเขาผ่านทางแอปพลิเคชันเลยเนี่ยสะดวกดีมากนะครับกดคุยกับเขาผ่านแอปพลิเคชันเขาก็โอเคครับเขาก็จะวางไว้เขารู้ว่ากล้องเราคุยได้นะครับกับตรวจจับพวกแมวพวกอะไรเข้ามาเนี่ยตัวเนี้ยจับดีมากนะครับเสียงเรารู้เลยบางทีช่างมาสร้างห้องน้ำเนี่ยเราไม่รู้นะครับเราอยู่ต่างที่แต่มันแจ้งเตือนมาเออช่างมาแล้วมาตรงเวลามา8:30เงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยมันมีเสียงแล้วมีเสียงก่อสร้างเสียงว่าแป้งหรือเดินผ่านห้องผมหรือมีเงามันจับได้หมดอันนี้จับได้ดีมากอันนี้เหมาะสำหรับติดในบ้านอันนี้เหมาะติดนอกบ้านก็มุมกว้างมากมีหมวกกลางคืนมาให้นะครับแล้วก็สีค่อนข้างดีแต่เรื่องดีเทลเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดขนาดเห็นทะเบียนเห็นอะไรแต่ว่าที่ผมซูมให้ดูอ่ะมันอัปเดตมาใหม่ก็ยังเห็นป้ายแก๊ปเห็นป้ายอะไรเห็นได้ชัดอยู่ถ้าเป็นตัวหนังสือที่แบบใหญ่หน่อยนะครับกันน้ำแบตไม่มีหมดแก๊ปมาไลน์แมนช้อปปี้ไรเดอร์มาจับติดหมดทุกคนเลยครับเดินเข้ามาก็เอาไปไว้ในธุรกิจการค้าได้นะครับไปดูกล้องหรือจ้างคนมาขายของแทนแล้วก็ติดกล้องดูเขาดูไลฟ์ได้นะครับตอนมืดก็ให้เขาเป็นกล้องตรวจจับขโมยได้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาตัวนี้ก็ติดในบ้านตัวนี้ก็ติดนอกบ้านประมาณนี้แหละราคาย่อมเยาคุณภาพดีแล้วก็ดีไซน์สวยมากนะครับไอ้มีแบบนี้ขายดีมากเลยนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ